นายกรัฐมนตรีเดินหน้าท่องเที่ยวเชิงรุกเจาะตลาดสหรัฐซาอุดีอาระเบียวันที่7สิงหาคม2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปรับแผนยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททวางแผนสนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลลองฮอลโดยเฉพาะจากยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นกระตุ้นรายได้ตลาดการท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ถึงเป้าหมายที่คาดการมูลค่ารวม 1.62 ล้านล้านบาทในปี2566รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแบ่งเป็นตลาดการท่องเที่ยวระยะใกล้และตลาดการท่องเที่ยวระยะไกลโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2566มีนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้าไทย 2,933,660 คนอเมริกา 624,474 คนตะวันออกกลาง 231,206 คนซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลลองฮอลจากยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวรวมถึงเวลาที่พำนักอยู่มากกว่ากลุ่มอื่นๆจากข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี2566ในช่วง3เดือนแรกของปี2566มกราคมมีนาคมพบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมีวันพักเฉลี่ย 19.40 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 71,718 บาทต่อทริปนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมีวันพักเฉลี่ย 16.17 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 99,172 บาทต่อทริปและนักท่องเที่ยวจากอเมริกามีวันพักเฉลี่ย 15.26 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 76,297 บาทต่อทริปด้วยปัจจัยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเมษายนตุลาคมปีนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจำนวนเกิน7ล้านคนในปี2566สร้างมูลค่า 6.6 แสนล้านบาทนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางแผนเปิดสำนักงานใหม่ที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีสำนักงานอยู่ที่เมืองนิวยอร์กและเมืองลอสแองเจลิสโดยทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในตอนกลางของอเมริกาและพื้นที่ตลาดแคนาดาเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำมากขึ้นและตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะเปิดสำนักงานใหม่ที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเพื่อรุกทำตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอย่างเต็มที่พร้อมดูแลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นแอฟริกาตอนเหนือซึ่งมีความใกล้เคียงกันในเชิงวัฒนธรรมกับตลาดซาอุดีทั้งนี้ตลาดซาอุดีอาระเบียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพโดยสถิติในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่10กรกฎาคม2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 75,652 คนมากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยซาอุดีอาระเบียโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2565รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องประเมินตลาดปรับเปลี่ยนการทำงานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี
ทั้งนี้เพื่อให้ไทยอยู่ในกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของประเทศอีกด้วยนางสาวรัชดาพิเศษกล่าวรัฐบาลเร่งตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วยติดยาเสพติด 9.5 พันแห่งครอบคลุมทุกตำบลรัฐบาลเร่งตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วยติดยาเสพติด 9.5 พันแห่งครอบคลุมทุกตำบลมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนวันที่7สิงหาคม2566นางสาวทิพานันท์ สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานกันทุกภาคส่วนและให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและปลอดภัยจึงได้เน้นย้ำเรื่องของการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดให้เพียงพอเหมาะสมล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าปัจจุบันสามารถตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองแล้ว 9,826 แห่งแบ่งเป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6,615 แห่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3,184 แห่งสถานพยาบาลยาเสพติด 1,078 แห่งบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBTX ครอบคลุมทุกตำบล 8,687 ชุมชนจัดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมทุกจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตรวม 5,617 แห่งจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว439แห่งเพื่อลดความแออัดผู้เข้าบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวในโรงพยาบาลเฉพาะทางรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นดำเนินการแล้ว40แห่งใน25จังหวัดพร้อมขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 3,132 แห่งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกจังหวัด140แห่งพร้อมทั้งสร้างมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศโดยปฏิบัติการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพอากาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กระทรวงมหาดไทยมท.กรมการปกครองกรมคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ในนามคณะอนุกรรมการระบบบำบัดฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดI'm not the only one.